คนอ่ะอยากเริ่มรักจะกินแต่เจ้าของอ่ะมักกินปลาแยกมักกินอาหารอีสานซึ่งหัวใจรักของเพื่อนประกอบของพวกอาหารอีสานอ่ะมันคือปลาแดกกินได้บีกแสบๆเนื้อนัวฮะเจ็ดหอกคุณร่วมในบรรจุในขวดเดียวเดียวขาดพกหลายเอาบีมานะฮะมาร่วมน้ำกันเลยไปใส่มาใส่เดี๋ยวมันค่อยบ่เปลืองกระเป๋าปุ๊บเดียวเลยนะไม่พี่ชอบเดินทางไกลหลายวันไงเออเหี่ยวมาร่วมกันรถนะแต่วันหนึ่งกับผูกคนไม่แฮสิบแฟบซุนทางต่อเนื่อง1เดือนก็เริ่มเห็นผลชัดเจนแล้วแล้วก็เวลากินอาหารนะสิอาหารอีสานเฮาขาดบ่ได้เนาะโซเดียมหลายเด้ปลาแดกเนี่ยแต่พี่ก็สิบ่ค่อยกินข้าวเหนียวหลายปานใดพี่ก็สิกินพวกผักพวกหยังซั่นแหละผักลวกสิว่าผักลวกผักสดกับแกงเมนูปลาทูนึงมันก็มีแบบพวก
ปรตีนไงมีประโยชน์แล้วมันบ่มีไขมันไงมันนัวดีเด้อืมนะอื